เรื่องหนังสือรุ่นครับเอางี้จุดเริ่มต้นของผมก่อนแล้วกันคือผมอะชอบงานโปรดักชันอยู่แล้วชอบอะไรที่แบบงานเบื้องหลังอะไรเงี้ยตั้งแต่เข้าวงการแรกๆแล้วครับแล้วก็พอดีโชคดีว่าคือเรื่องหนังสือรุ่นเนี่ยมันเป็นไอเดียของผู้จัดการเราพี่สนุกเขามีไอเดียอยากทำซีรีส์เรื่องหนึ่งเขาเขียนบทของเขาไว้นานแล้วอาจจะมาจากตัวเขาหรืออะไรก็ไม่รู้นะเขาเขียนบทไว้นานแล้วแล้วช่วงเนี้ยมันก็มีโอกาสมีจังหวะที่จะทำได้พอดีก็เลยทาง Ultimate Tube สังกัดผมเนี่ยก็ไปร่วมกับทางทีมiCatcher ที่เป็นทีมโปรดักชันนะครับผมแล้วเราก็อยากมาร่วมแจมด้วยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยแรกๆมันเริ่มที่ผมเป็นแค่ Exclusive Producer ที่จะคอยมาแบบมาร่วมแชร์มาคอยสอนน้องๆงาน acting หรือว่าแบบดูอะไรบางอย่างเฉยๆภาพรวมเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาก็ได้ร่วมหลายโปรเซสแล้วก็ดันถูกดันขึ้นมาให้เป็นแบบว่าผู้กำกับร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้ในซีรีส์เรื่องนี้แต่ว่าก็ประสบการณ์ก็จะอยู่กับตามพวกกองถ่ายอะไรเงี้ยก็ด้วยแล้วเราก็เรียนมาด้านนี้แหละเรียนกำกับมาก็กดดันประมาณนึงเพราะว่างานนี้จากตอนแรกอ่ะก็จะเป็นแค่งานที่เราเข้าไปช่วยแต่พอสิ่งนี้เข้ามาปุ๊บเรากลายเป็นตัวเราเป็นลายเซ็นเราเป็นชื่อเราแล้วแต่ว่าก็ยังโชคดีอีกข้อนึงที่ว่าก็ยังมีพี่ร่วมกับอีกคนนึงที่คอยดูภาพรวมทั้งหมดอยู่ด้วยเหมือนกันเราเป็นกำกับร่วมอีกคนนึงที่ไปร่วมแชร์กับเขาครับก็เลยมี2คนช่วยกันตัดสินใจด้วยความที่เราอาจจะคุกคีกับในวงการซีรีส์วายหรือว่าวงการซีรีส์วัยรุ่นอะไรมาเงี้ยเราก็อยากทำอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็เป็นเราที่มีความเป็นภาพยนตร์มีความเป็นซีนิมาติกเข้าไปในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยฮะการมองในมุมนักแสดงที่มองแค่ตัวละครเดียวรับผิดชอบแค่ในหน้าที่ของเราหาเหตุผลให้กับตัวละครเราแต่ว่าพอมันไปอยู่ในพาร์ทของการกำกับมันต้องหาเหตุผลให้กับทุกตัวละครทุกองค์ประกอบของภาพแล้วก็ทุกซีนทุกไดนามิกของมันว่าแบบอันนี้เล่นแค่นี้พอถ้าเราเป็นนักแสดงเราก็อยากจะโชว์ฝีมือเต็มที่แต่เนี้ยเรากำกับเราว่าเอ้ยซีนเนี้ยเอาแค่นี้พอดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปขยายในอีกซีนนึงคนจะได้แบบเห็นใจมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยฮะสไตล์มีนเหรอจริงๆมีเป็นคนชิลมากเลยนะมีเป็นคนกำกับที่ก็คือจริงจังแต่ว่างานที่เราได้เราอยากได้งานที่มันค่อนข้างดูแล้วสบายดูแล้วไม่ได้ติดภาพการเป็นซีรีส์แบบซีรีส์ทั่วๆไปที่มี acting แบบจังหวะแบบโป๊ะปะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากทำอะไรที่คนดูแล้วรีแลกซ์ไปกับซีรีส์เราดูแล้วอินไปกับตามเรื่องราวของซีรีส์เราแต่เรื่องเนี้ยซีรีส์หนังสือรุ่นเนี้ยดราม่าค่อนข้างเยอะมากๆฉากแรกที่กำกับก็น่าจะเป็นดราม่าเลยมั้งครับผมเป็นซีนอยู่ในห้องด้วยกันอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีอารมณ์ที่แบบค่อนข้างยากแล้วน้องก็ใหม่ด้วยอะไรเงี้ยทุกครั้งที่แบบเราเลือกแล้วบางทีเขาวางเฟรมกันส่วนใหญ่แล้วเราจะดูภาพรวมของงานภาพเรื่องเนี้ยอาจจะได้เห็นงานภาพที่ค่อนข้างแปลกใหม่กว่าซีรีส์ทั่วไปเพราะว่าเราเป็นคนดูแลเรื่องภาพซะเยอะแล้วก็หลายครั้งเราก็เกรงใจพี่ตากล้องคือเขาก็มีมุมสวยๆของเขาแต่ว่าเราอยากได้มุมอีกแบบนึงพี่ขอลองได้ไหมขอลองแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อนข้างเกรงใจฮะเป็นวายเลยไหมก็เป็นซีรีส์วายแหละแต่ว่าอาจจะเป็นซีรีส์วายที่ไม่ได้เข้าไปในสู่สำเร็จซีรีส์วายที่แบบมาถึงเกลียดกันแล้วก็ตีกันไปตีกันมาสุดท้ายดีกันรักกันอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไม่ได้เป็นสู่สำเร็จที่แบบต้องเป็นภาพฟุ้งๆฝันๆอะไรที่แบบดูน่ารักดูง่ายดูสบายอาจจะดูยากขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยมันคือเรื่องราวของเพื่อน2คนที่สนิทกันแล้วก็มีคำสัญญาร่วมกันแต่ว่าพอมันมีคนนึงผิดคำสัญญาหรือว่าคำสัญญามันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาตกลงกันไว้อ่ะแล้วสุดท้ายมันอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างทำให้เขาสองคนต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงอ่ะก็อยากให้ทุกคนไปลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วคำสัญญาเนี้ยมันจะสามารถทำให้สำเร็จได้ไหมหรือว่าจะมีอะไรทะเลาะกันหรือสุดท้ายแล้วเด็ก2คนเนี้ยจะเหลือแค่ความทรงจำดีๆที่แบบอยู่ในแค่หนังสือรุ่นตอนจบมัธยมไปเท่านั้นเองอะไรเงี้ยฮะถ้าถามว่ากดดันไหมเหรอผมว่าผมไม่กดดันเท่าไหร่น่าจะดีกว่าการที่ต้องไปกำกับเรื่องอื่นการกำกับเรื่องเนี้ยโอเคไม่ได้กดดันมากเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าความยากมันคือการเอาสิ่งที่เราเคยคนเขาบอกว่าเราสำเร็จมาประยุกต์ใช้กับซีรีส์เรื่องเนี้ยคือเราตอนเราทำเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ทำไปแล้วมันก็วันนึงมันก็เอ้ามันสำเร็จว่ะเรามันไม่ได้มีสูตรสำเร็จว่าเราต้องทำยังไงอ่ะหรือถึงใช้วิธีเราไปอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าในแง่ของการแสดงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ในแง่ของการแบบติดต่อหรือพูดคุยกันอะไรเงี้ยก็จะอยากจะสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจกันมากขึ้นเราก็ผ่านมุมมองของนักแสดงมาแล้วเราก็ผ่านมุมมองของโปรดักชันมาเราว่าเราเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมระหว่างนักแสดงกับโปรดักชันได้ว่าอ๋อภาพเป็นแบบนี้ก็เลยไปคุยกับนักแสดงว่าเขาอยากได้ภาพประมาณนี้เราควรจะมีไอเดียยังไงมีแนวคิดยังไงหรือว่าบอกพ่วงกับว่าเฮ้ยเราจะแบบดูแค่ภาพแบบนี้ไม่ได้ต้องไปดูที่นักแสดงด้วยอะไรเงี้ยทำไมเราไม่เล่นเองเหรอโอ้ยให้น้องๆมั่งเหรอให้โอกาสน้องๆมั่ง
แล้วเราก็โตเกินไปเป็นใส่ชุดนักเรียนผมกับท่านได้อยู่แก่แล้วให้เด็กๆเขาให้เด็กๆเขาได้ทำบ้างแต่เราก็เล่นนะไม่ใช่เราไม่เล่นนะเราก็เล่นเหมือนกันไม่เป็นไรไม่บอกเดี๋ยวรอดูแต่ไปเล่นแบบแจมๆขำๆไม่ใช่ไม่มีเงินจ้างเอ็กต้าก็มันก็ต้องมีคำถามไงว่าพอทำซีรีส์วายเองคนก็จะถามว่าทำไมมินถึงไม่เล่นเองทำไมไม่ถึงมินว่ามินผ่านจุดที่เราโอเคกับซีรีส์วายมาแล้วอะที่โอเคประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จกับมันไปแล้วแล้วเราการที่เรากลับมาเล่นเรื่องนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้แค่ไหนหรืออะไรไงซึ่งเราเห็น potential เห็นความสามารถของน้องๆ2คนที่เราอะแคสมากับมือว่า2คนเนี้ยน่าจะไปพาซีรีส์เนี้ยไปได้ดีกว่าเราด้วยซ้ำเราว่าถ้าเราไปเล่นด้วยบทแบบเนี้ยเราอาจจะไปไม่ถึงน้องๆทั้ง2คนด้วยซ้ำอะเราก็เลยเราว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราประสบความสำเร็จมาก่อนแต่ว่าเราว่ามันเกี่ยวกับว่านักแสดงคนนี้ตรงกับบทหรือว่าสามารถเอาไปพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่าแต่สุดท้ายเราก็ต้องมีงานอื่นๆต่อไปฮะงานตอนนั้นมันก็หากินได้แค่ไม่กี่ปีแล้ว2-3 ปีสุดท้ายเราก็ต้องมีผลงานอื่นๆต่อไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงถ่ายทำเป็นช่วงที่ผมว่างจากกองละครพอดีด้วยให้พูดถึงน้องสองคนเป็นยังไงดีนะดีขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่าน้องสองคนเป็นคนที่ใหม่มากๆทั้งแมนแล้วก็ไตเติ้ลเป็นเด็ก2คนที่ไม่เคยผ่านงานแสดงมาก่อนเลยอันนี้เป็นเรื่องแรกที่นุ๊กไปแบบไปจับมาจากไหนไม่รู้แล้วตอนแรกไม่รู้จริงๆอยู่ๆก็โผล่หน้ามาผมก็อ๋อโอเคขอลองเชิงลองภูมิกันหน่อยแล้วตอนแรกอ่ะมันจะเป็นพาร์ทเด็กกับพาร์ทโตตอนแรกพี่นุ๊กก็อยากให้เปลี่ยนนักแสดงจะได้มี2ชุดแบบชุดเด็กแล้วก็อุ๊ยผ่านเวลาไปหลายปีก็เปลี่ยนเป็นชุดโตแต่ผมอ่ะเห็นการแสดงของน้อง2คนแล้วผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้เด็ก2คนนี้ยืนไปทั้งซีรีส์เลยผมเชื่อว่าเด็ก2คนนี้จะสามารถเล่นได้ทั้งวัยเด็กแล้วเล่นได้ทั้งวัยโตสั้นไปขายาวได้เลยไปได้เลยเราก็เลยก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่แบบผ่านการแบบประชุมกันหนักพอสมควรแล้วสุดท้ายก็ออกมาในแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าตัวเราเองค่อนข้างเชื่อมั่นกับน้อง2คนนี้พอสมควรเจ้าพ่อเลยอ่ะเจ้าพ่อเลยอ่ะเราเป็นหนึ่งในตองฮูนะชื่อเสียงเราเด่นอยู่ไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าชื่อเสียงผมอาจจะมีในฐานะนักแสดงแต่ว่าในฐานะงานเบื้องหลังอะเราทำเราไม่มีเสียเรามีแต่ได้นะมีอย่างน้อยๆก็ได้ประสบการณ์อะไรเงี้ยเราไม่ได้ซีเรียสว่าอู้ถ้าทำแล้วมันแย่แล้วคนดูจะแบบชื่อเสียงเราจะแบบหายไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเราก็ไปเป็นนักแสดงต่อเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วอาชีพหลักเราก็เป็นนักแสดงเหมือนเดิมอันนี้เป็นโอกาสครั้งนึงแล้วกันแล้วต่อไปอนาคตก็อาจจะแบบอะไรก็ว่ากันไปรู้ไหมว่าตอนที่คุยกันอะเราคุยกันว่าเราไม่อยากทำตามสูตรสำเร็จเลยเรารู้สึกว่าฉีกทุกกฎสูตรสำเร็จอะถ้าเราทำแล้วมันสำเร็จอะเราเท่าตัวแต่ถ้าเราทำแล้วมันไม่สำเร็จอะเราก็เราเสียแล้วเราว่ามันไม่มันอะเราว่ามันไม่เสี่ยงอะเราอยากลองอะไรที่มันแบบเสี่ยงสนุกแล้วก็ทุกคนเอนจอยกับมันอะอาจจะด้วยแบบด้วยงบประมาณหรือว่าด้วยเวลาในระยะเวลาที่มันทำเนี่ยที่มันค่อนข้างน้อยจำกัดทั้งคู่อะไรเงี้ยเราก็เลยอยากลองอะไรที่แบบอยากวัดว่าเราสามารถทำแบบนี้แบบที่เราอยากทำแบบที่พ่วงกับคนอื่นๆอยากทำได้ไหมอะไรปกติเราถ่ายโฮโมเช้าถึง4 ทุ่มก็จริงแต่มันก็จะมีช่วงเวลาได้เบรกได้พักบ้างว่าซีนนี้ไม่มีเราก็แอบงีบไปทำกันพ่วงกันบ้านบ้างแต่พอแบบพอมันมาในพาร์ทของเบื้องหลังกำกับที่ต้องอยู่ทุกขั้นตอนตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างหนักฮะ เรื่องนี้เนี่ยเราก็เด็กๆก็ทุ่มเทเนาะถ่ายตอนโตก่อนแล้วก็ตัดผมไปถ่ายตอนเด็กไม่มีถึงคิดว่ามันต้องเน้นดราม่าเพราะสมมติซีรีส์วายมันจะต้องแบบว่าสดใสใช่ไหมนั่นสิผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือ ต้นเรื่องมันมาด้วยกลิ่นด้วยโทนที่มันดราม่าแต่ว่ามันก็มีมุมที่น่ารักเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้มาแบบโอ้ยมาให้เซอร์วิสแฟนๆจัดเต็มจิ้นเต็มเหมือนหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันเราว่ามันความต่างมันคือมันค่อนข้างเรียลลิสติกในยุค2000อะไรเงี้ยสองคนยุค2000เขาเป็นกันประมาณนี้อะไรเงี้ยเราไม่น่าจะทำหนังยุค2000ที่ให้ผู้ชาย2คนมาแบบจีบกันออกหน้าออกตาได้อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็อาจจะดูไม่จริงเท่าไหร่มันมีความเป็นหนังอยู่มันมีความอาจจะแบบเรียลลิสติกใช่ฮะแต่จริงๆอ่ะเราส่วนตัวพูดตรงๆนะไม่ค่อยอยากทำเป็นวายเท่าไหร่แต่ว่าโอเคได้โอกาสเป็นวายมาก็ลองดูอะไรเงี้ยแต่อยากจริงอยากฉีกไปทำแนวอื่นบ้างเพราะเราเรียนฟิล์มมาแล้วเราก็มีความชื่นชอบแบบไปแนวอื่นเหมือนกันแนวแบบว่าดราม่าหนักๆที่อาจจะแบบไม่ใช่เป็นซีรีส์วายหรือว่าเป็นตลกเราก็ยังทำได้นะเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างอยากลองทำหลายๆอย่างมาใช้เลยใช่ไหมที่เรียนมาได้มาใช้เต็มๆใช่เราว่าถ้าส่วนตัวผมนะผมถามว่าผมกดดันไหม
นิดหน่อยแล้วกันนิดนึงก็คือถ้าเป็นเรื่องของคำน่าจะซีเรียสเรื่องคำวิจารณ์มากกว่าส่วนยอดคนดูก็ประมาณนึงแล้วก็อยากได้ประมาณนึงแต่คงไม่ได้หวังว่าพุ่มจะมันเป็นชื่อมีนเลยนะลายเซ็นมีนแต่ผมว่าถ้าสมมติผมทำแล้วมันออกมาดีสำหรับตัวผมอะผมโอเคนะแค่มันแบบว่าดูเราดูแล้วแบบว่าลายเซ็นเรามันแบบมันอยู่ในเรื่องแล้วมันชัดอะไรเงี้ยด้วยระยะเวลาอะไรด้วยงบประมาณเนี้ยก็ได้มันถือว่าแจ๋วเลยนะถือว่าแจ๋วเลยถ้าแบบบอกงบไปเดี๋ยวทุกคนตกใจแน่ๆอะไรเงี้ยล้านนึงเหรอรู้ป่ะตอนแรกอะไม่ถึงปกติต้องตอนละล้านนะอย่างน้อยๆตอนละล้านนะอันเนี้ย6ตอนตอนแรกอะวางแผนไว้ที่6ตอนมันก็ไม่ถึงล้านอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยใช้เงินต้องแบบนี้เลยเบาไม้เบามือ